มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวซื้อขนมเบื้องงานวัดมากินค่ะกัดไปช็อกทั้งคำค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะหลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมทางได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าตะปูทางแท่งเลยจ้าขนมเบื้องงานวัดพุทธชิ้นสุดท้ายกัดไปฟันแทบแตกร้านหัวมุมนะคะดำเมี่ยมมาเลยค่ะรสชาติก็แถมเจอตะปูแบบนี้ดับฝันงานวัดเลยจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ